Big Destination ร่วมกับ Elite Holiday จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสุดยอดเมืองเก่าที่ไม่เคยเก่าจากประเทศบอสเนียครับเมืองนี้ชื่อเมืองว่าโพสเทคทุกอย่างกระจุ๋มกระจิ๋มแต่ยังคงความน่ารักผู้ชมเมืองเล็กๆเมืองนี้เป็นเมืองที่หลายคนอาจจะผ่านไปนะแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้าทำความเข้าใจกับเส้นทางของเตอร์กีบาสเนี่ยตรงนี้ไม่ควรพลาดเลยฮะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมืองแห่งประวัติศาสตร์พอสเทดประเทศบอสเนียพอสเทดเป็นเมืองเก่าที่ก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่14ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คนและเป็นเมืองเก่าที่ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในช่วงปีคริสตศักราช2007เมืองแห่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวมากถึงประมาณ 50,000 คนซึ่งคิดเป็นรายได้ถึงประมาณ5ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับอากาศโคตรดีไปไหนไปไหนไปไหนคุณผู้ชมไปไหนนู่นรถอยู่ไหนอยู่น้ำตกไหนอ๋อตกครับวิกาไม่ใช่คุณผู้ชมเมืองนี้ชื่อเมืองว่าโพสเทคออกเสียงประมาณนี้นะครับทุกอย่างกระจุ๋มกระจิ๋มแต่ยังคงความน่ารักมีทั้งเรื่องของการอาบน้ำมีของที่ออสโตมันทิ้งไว้เยอะแยะมากมายมีหลายอย่างเลยทีเดียวฮะขึ้นไปดูกันดีกว่าไปเลยใช้คำว่าขึ้นเลยนะขึ้นขึ้นไปแปลว่าขึ้นขึ้นลงลงคุณผู้ชมฮะเตรียมไปเจอกันฮะสำหรับบรรยากาศภายในเมืองแห่งนี้เราจะได้กลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันเพราะที่นี่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของภูมิภาคในยุคสมัยที่ชาวออตโตมันได้เข้ามาปกครองนั่นเองครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเมืองนี้ก็เป็นอย่างที่เรียนฮะเป็นเมืองที่เขานิยมมาอาบน้ำน้ำแร่กิสบาร์แล้วก็ขัดขี้ใครครับเป็นที่พักระหว่างพ่อค้าเดินทางไปมาด้วยสมัยศตวรรษที่15นี่ดังมากเลยที่นี่ข้างบนเนี่ยก็มีที่อาบน้ำคุณผู้ชมก็ดึงน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาแล้วก็ข้างบนเลยขึ้นไปก็มีหอนาฬิกามีโบสถ์ด้านบนสวยมากครับใช่ผมเดามันต้องเป็นพันปีเหมือนกันนะเมืองนี้ใช่เป็นพันปีแต่ยิ่งในยุคศตวรรษที่15มาเนี่ยออตโตมันเข้ามารุ่งเรืองมากก็เลยพวกนี้จะนิยมอาบน้ำออตโตมันเข้ามายึด 1,500 ก็ประมาณสัก 5-6-700 ปีนี่เองแต่ว่าบ้านเมืองเขาดูแล้วยิ่งใหญ่มากก่อนที่ออตโตมันจะเข้ามาแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะออตโตมันเนี่ยเป็นพวกนักรบผีนี่คุณผู้ชมตุรกีเนี่ยเขาอยู่ทางใต้ของประเทศบอสเนียเนี่ยฮะลงไปไกลพอสมควรเขาแผ่อาณาจักรโหกว้างใหญ่มากมาถึงที่นี่ด้วยถ้าเราลงไปสุดนี่จะเป็นกรีซมาตุรกีก็ยังไม่อยู่ตรงนี้เลยไกลพอสมควรกันไม่ให้ยุโรปไปตะวันออกตะวันออกมายุโรปเขาก็ครองใครก็ต้องมาสวามิภักดิ์เพราะเขาเป็นนักรบปีศาจแต่เขามาล่มสลายก็เนื่องจากครอบครัวเกิดศึกสายเลือดภายในเพราะว่าจักรพรรดิมีพันยาเยอะมากทำให้อาณาจักรล่มสลายโอ้หลายร้อยปีทีเดียวบอสเนียก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับบอสเนียตอนที่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็รวมกันเป็นสหพันธ์ยูโกสลาเวียเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนายพลเขาเรียกนายพลติตันตายเขาตอนนั้นสักประมาณ 1,980 รวมประเทศเรียบร้อยรวมเป็นสหพันธ์หลายประเทศเลยประมาณ6ประเทศกับประมาณ6ประเทศกับ4มณฑลรวมกันใหญ่โตเลยพอหลังจากนายพลเสียชีวิตไปทั้ง12ปีที่นี่ก็โอ้โหลบกันแย่งชิงกันเลอะเทอะเลยโครเอเชียแยกก่อนแยกไปก่อนเลยนะฮะตั้งแต่ปี1991ถึง95ช่วงนี้เขาค่อนข้างจะตีกันพอสมควรก็ยังแยกไปแล้วบอสเนียเนี่ยมีชาวโครเอเชียมาอยู่ด้วยตอนแยกในโครเอเชียก็จะเอาไปด้วยนะเพราะว่าถือว่าพี่น้องเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่ฮะแล้วก็มีที่สาขาหลักคือเซิร์ฟนั่นแหละชาวเซิร์ฟก็คือชาวเซอร์เบียเซอร์เบียที่อยู่เป็นรัฐอยู่ตรงกลางเขาค่อนข้างจะไม่อยากให้แยกออกไปเขาก็อยากจะให้รวมประเทศไว้เหมือนเดิมเขาก็หนุนชาวเซิร์ฟก็ทำให้ตรงนี้ค่อนข้างจะโอ้กว่าจะจบฮะคุณผู้ชมถึงว่า1993สะพานถึงได้พังนั่นแหละมีโคโซโวโอ้โหนะฮะเยอะประเทศครับ
จนตรงนี้ตอนนี้เรียบร้อยสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากเป็นประเทศที่น่าร้อยมากฮะต้องเรียนว่าเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมนะสบายใจได้ขอยืนยันเลยครับน่ารักมากเลยประเทศนี้แล้วก็เที่ยวเต็มไปหมดต้องบอกอย่างนี้ฮะนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยมาเที่ยวกันนอกจากบรรยากาศภายในเมืองที่สวยงามแล้วภายในมัสยิดที่เป็นเมืองสถานที่รวมใจของชาวพอสเทตแห่งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดครับเพราะภายในประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมเมืองเล็กๆเมืองนี้เป็นเมืองที่หลายคนอาจจะผ่านไปนะแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้าทำความเข้าใจกับเส้นทางของเตอร์กีบาสเนี่ยตรงนี้ไม่ควรพลาดเลยฮะเพราะว่าอยู่ในไหล่เขาแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำสวยงามมากผมชอบมากๆเลยพี่เอ๋คือเขาปนไปทั้งเรื่องของความสวยงามความอมหิตของสงครามการแบ่งแยกแผ่นดินการรวมแผ่นดินแล้วก็มาแบ่งแยกแผ่นดินออกไปเรื่องราวมากหลากหลายเนี่ยก็ให้เรามาเลือกเอาแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำแล้วเราก็รู้ว่าสงครามไม่เคยให้ความรักกับใครเลยนะใช่ครับแต่ทิ้งไว้ด้วยความสวยงามทิ้งไว้กับสถาปัตยกรรมสวยๆแบบนี้นะครับทิ้งแม่ค้าอารมณ์ดีให้เราชมนะครับทิ้งอาหารอร่อยๆไว้ให้เราทานกับบอสเนียครับคุณผู้ชมครับพอสเทคเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆน่ารักเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าใครอาบน้ำแบบตุรกีเนี่ยต้องมาอาบที่นี่สมัยก่อนโอ้โหคลาข้ามไปด้วยนักเดินทางสมัยออสมันเต็มไปหมดเต็มทั้งเมืองทุกวันนี้ยังทิ้งร่องรอยความเจริญความน่ารักไว้เต็มเมืองไปหมดคุณผู้ชมไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้